เรียกได้ว่าเป็นอีกสองแม่ลูกคนดวงดีที่ได้มีโอกาสถูกรางวัลอยู่บ่อยครั้งและก็ให้เลขเพื่อลุ้นแม่นมากอย่างลูกชายน้องจอมทัพให้ถูกลอตเตอรี่บ่อยจนตอนนี้ดาราสาวออมกาวใจภูสวัสดิ์ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ชวนคนสงสัยว่าถูกจริงหรือว่าโจ๊กซึ่งทางด้านออมกาวใจภูสวัสดิ์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของลูกชายตอนแรกก็ปกติดีแต่วันต่อมาน้องก็มีอาการงองแงแม่ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าตัวร้อนจีไข้ขึ้นถึง39องศาก็เลยไปพบแพทย์ตอนที่ไปหาเนี่ยหายดีแล้วก็เป็นปกติแล้วส่วนเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้คงจะหนีไม่พ้นการให้เลขปังของจอมตัวนั้นและก็ลูกชายซึ่งก่อนหน้านี้สาวอ๋อมก็รับโชคถูกลอตเตอรี่จากกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เลี้ยงเอาไว้แล้วก็ภาพวาดศิลปะของน้องจองทัพแถมยังคว้าตำแหน่งพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่ออนไลน์อีกด้วยล่าสุดก็มีแฟนๆนั่งรอดูรูปในไอจีการยกใหญ่ว่าสองแม่ลูกจะมีเลขอะไรมาฝากกันอีกบ้างโดยที่สาวอ๋อมกับจายก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าหลายๆคนก็ยกให้ตัวนั้นเป็นเจ้าแม่เลขเรื่องของตัวเลขส่วนตัวก็มองว่าขึ้นอยู่กับพวกของแต่ละคนมากกว่าไม่ว่าเกี่ยวกับอ๋อมและก็ลูกจอมทัพ 100% และเมื่อถามถึงเรื่องของการดูแลตัวเองเธอบอกเผยเคล็ดลับเอาไว้อายุตอนนี้46ปีแล้วหากจะถามเคล็ดลับหรือว่าสาเหตุที่ยังสวยเพราะว่าดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องออกกำลังกายและก็พักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะจ๊ะอย่างไรก็ตามงวดที่จะถึงในวันที่16พฤศจิกายนนี้จะมีแนวทางให้แบบปังๆหมายก็ต้องรีบไปติดตามกันเอาไว้นะคะทางเจ้าแม่จะบอกแนวทางให้แบบปังๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะ